คะแนนคู่ที่2ออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับเป็นทางด้านของเพชรรุ่งชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48จากสุภาพบุญรอดอนุชาทรัพย์สมบูรณ์และพงพันธ์รัตนสุนทรคู่3ครับณรงค์ชัยพบกับแสนชัยน้อยไปดูฝั่งแดงก่อนนะครับณรงค์ชัยสิทธิ์จอมยุทธชื่อจริงว่ารัฐทิชัยนะครับเสริมทองหลังครับเจ้าบิวนักชกจากจักรราชนครราชสีมาครับวัย19ปี165ซมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่6ฟิตซ้อมอยู่ที่ตอหมอสีครับ3ผ่านนครปฐมลูกศิษย์ของเสียตู่นะครับหัวหน้าคณะก็คือธีรยุทธยศกลางครับผู้จัดการก็คือพงพันธ์ไทยมณีเทรนเนอร์ก็คือตำแยเล็กลูกตำแยนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบนะครับณรงค์ชัย19แสนชัยน้อย20นะครับสีเสื้อสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนักชกวัย20ปีแล้วก็เชฟพันล้านเชฟพันล้านมิสเตอร์บ๋องครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่เป็นบุญเลิศแก้วพิทักษ์นะครับ124ปอนด์เท่ากันครับมวยคู่นี้ครับขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ยูซ่ายูซ่าแบตเตอรี่แรงได้ใจขวามือเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือชมหน้าของเชฟปลาทะเล็กพันล้านครับจากเด็กวัดนะครับเชฟปลาทะเล็กพันล้านครับตอนนี้ก็มี16สาขาทั่วประเทศไทยครับนี่ครับได้ดีก็ไม่ลืมที่จะกลับมาสู่กีฬาที่ตัวเองชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กเคยเป็นนักมวยเก่าด้วยนะชมแถวๆบ้านนอกคุณสมิงขาวเนี่ยเหรอลักษณะท่าลักษณะทางเป็นมวยหมัดส่วนถ้าเผื่อว่าเราจะจองไฮลักรีโวตัวตนของคนจริงเงินจองไม่ถึงหมื่นนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็เข้าสู่บริการมีถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีด้วยนะครับก็แล้วก็มีของแถมเพียบเลยจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาแตกรับน็อกรับไป 10,000 บาทครับเดี๋ยวจะยืมคุณสมิงขาวสัก 9,000 นะครับไปดาวโตโยต้ารีโวสักคันหนึ่งโอ้โหคุณวิเชียรสมภพมีสัก 9,000 มั้ยเออเดี๋ยวกำลังรวบขอนับก่อนขอนับดาวถูกนะครับ19ปีครับณรงค์ชัยจากนครราชสีมาแสนชัยน้อย20จากอุบลราชธานีสระบุรีเลี้ยวขวาบ้านมิสเตอร์ป๋องอีกแล้วครับอุบลทำไมฝ่ายแดงณรงค์ชัยนะครับน้ำเงินแสนชัยน้อยโอ้โหน้ำเงินนี่ต้องแข็งนะต้องแกร่งนะด้านหลังเห็นไหมนะมวยคู่นี้ดูความคลาสสิกนะครับอาวุธดูเพลินตาแน่นอนครับอาวุธสวยงามครับอาจจะไม่ใช่มวยที่ปล้ำฟัดรัดตีแข็งแรงนะครับถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติอยากจะดูมวยทรงนี้ครับก็คือได้ดูอาวุธครบสองคู่ที่ผ่านมาในเซียนได้บิดได้ลุ้นได้ออกเอ็กไซต์กันแข็งแรงมีแต่ป๋องเมื่อคืนใครเสียชีวิตนะวงการกีฬาเอาซะหน่อยสิก็น่าเสียใจนะครับอภิสุขศิรินะครับหรือว่านอสตาดามุสนะครับเจ้าของนาปากานอสตาดามุสก็เสียชีวิตด้วยหัวใจวายเฉียบพลันนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นบุคคลวงการกีฬาอีกคนนึงที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลดีคุณสมิงขาวครับนอสตาดามุสโอ้ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเอาหมอเดินมาแล้วนี่หมอเข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาเห็นมั้ยมาทั้งเชฟมาทั้งหมอนะครับวันนี้ครับแหมแล้วแต่ว่าซอสแดงนะซอสสักลุยไม่เห็นนะครับครับก็ชายสุโขทัยก็ตามมาด้วยนะหลวงบะหมี่ฟุกก็มาด้วยฮะโอ้ก็ลอยแหมก็ยิ้มมาจากห้องน้อยเลยนี่ครับแหมกีรีหลวงวันนี้ก็เข้าป้ายชนะคะแนนได้นะครับเรื่องของบัตรบอยก็มีแพ้มีชนะครับข้อสำคัญตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์นะคุณจิมิงหานะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณธรรมแล้วข้อสำคัญมีกฎหมายมวยแล้วด้วยนะครับครับแล้วก็ในการยิ่งใหญ่นะครับในวันที่7เดือนหน้าโอ้โหจัดสุดยอดและยิ่งใหญ่นะนี่มิสเตอร์ป๋องครับสุดติ่งจริงๆนะครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดนี่โอ้โหคือวันอังคารที่4กันยายนนี้ลูกสาวจัดนะครับสุดเพชรเกียรติเพชรเสกสรรเจอกับเมืองไทยต่างศึกต่างสายแล้วก็รุ้งนารายเจอกับเพชรภูไทยก็ต่างศึกต่างสายครับส่วนวันที่7นะครับคุณพ่อจัดบ้างครับโอ้มาดูมหากาพย์ยอดมวยหลากหลายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกุหลาบดำสอจอบพิกุไทยเจอกับตะวันฉายสวรรค์สร้างมัญจาครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเจอกับเทพบุตรเดียเกียรติเพชรวรวุฒิบ่าววียินครับตามชำระแค้นวิวเพชรโกศลคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือเจอกับเพชรสมหมายสอสมหมายนี่ก็ต่างศึกต่างสายนะครับตอนนี้กลุ่มพลังใหม่บางกะปิโดยโปรโมเตอร์สมหมายประธานกลุ่มก็แลกมวยกับทางด้านของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรแล้วก็มีฟ้าใหม่เจอกับเพชรสวรรค์สร้างมัญจาสิงห์พลันชัยมาด้วยนะครับเจอกับ3สิงห์ปอวินภัทรสองรายการโซนนะ4ก็ดัง7ก็ยิ่งใหญ่อย่างนี้มันเจริญนี่คุณสมิงขาวหมูไปไก่ก็ต้องมาหมดยกหมดที่นี่ราชดำเนินหมูไปไก่มาเดี๋ยวกลับมาครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือณรงค์ชัยน้ำเงินแสนชัยน้อยนะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าวโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับก็จะดาวไม่ถึงหมื่นนะครับดาวไม่ถึงหมื่นจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเพิ่มถึง8ปีนะครับ026626
555จาก Toyota K Motor นะครับแล้วก็มีของรางวัลที่จะมอบให้อีกเยอะเลยจาก Toyota K Motor นะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับผู้ใหญ่ใจดีครับนอกจากดาวไม่ถึงหมื่นแล้วศูนย์ซ่อมยังบริการเฉียบพันด้วยคุณจิมิงาบนเวทีโตโยต้านี่มืออาชีพมืออาชีพรับไปเลยแตกน้ำร้องได้10,000นะ10,000มอบตลอดเลยสองคู่ที่ผ่านมายังไม่มีนะยังไม่แตกนะดูคู่นี้ครับมีโอกาสนะครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆช่างเมื่อวานเมื่อเช้านี้124แต่ว่าตอนนี้ฟูฟ่องแล้วนะน่าจะไปฟูฟ่องแล้วนะ30 กว่า 30 กว่าน้ำเงินยาวกว่านะครับแสนชัยน้อยน้ำเงินนรงชัยแดงอ้าวซ้ายอ้าวหมัดไปก่อนแล้วซ้ายไปมาอ้าววันนี้นี่เดินเปิดเกมมีเบียดตั้งแต่ยก2เลยนะครับนรงชัยคงจะทราบข่าวว่าแสนชัยน้อยนี่เห็นยก4ยก5เหมือนเห็นระเบิดหรือเปล่าครับอ้าวล่ะครับมีขบวนเขาไปเรื่อยครับนรงชัยครับครับต้องใช้ร่างกายบดนะครับไม่บดนี่ไม่อยู่นะครับเพราะว่าแสนชัยน้อยนิธิพัฒนาความเดิมครับตัวเดียวกันครับตอนนี้มาเป็นสิทธิ์เชฟบุญธรรมยักคิ้วหลิวตาด้วยนะครับไม่ล้อเล่นแล้วนะครับนรงชัยสายสาดโครมโครมโครมเข้าไปแต่นี่แค่ยก2คุณสมิงขาวครับนี่ย่องย่องขยับขยับเข้าไปเรื่อยนะครับหมัดไปไม่ถึงเอ้าซ้ายอีกทีนึงเอ้าน็อกไม้น็อกไม้แตกไม้นี่จากเคมอเตอร์10,000แล้วครับมีได้มีโดนนะครับเก็บอาวุธได้ด้วยโดนเข้ามาด้วยครับสับขาไปทีครับแสนชัยน้อยเชฟกระทะเหล็กนี่เชียร์ที่มุมอยู่ครับเดินเข้าหาขวาหลุดครับเจอซ้ายปาเข้าให้ซ้ายคืนครับแหมเกียร์แล้วต่อยหมัดไม่โดนครับนรงชัยหนักหนักแรงแรงนะครับดูให้ดีครับคู่นี้อย่าพึ่งแวะร้านป่ายางอย่าพึ่งแวะร้านป่ายางคุณสมิงขาวกำลังสนุกอยู่อย่าพึ่งอย่าไปสะดุ้งสิอย่าไปสะดุ้งอย่าเขาเห็นนี่อย่าให้คู่ต่อสู้เห็นดิแล้วครับเอาสับไปครับยังนิ่งอยู่นะครับไม่มีทีท่าตกใจเพียงแต่ว่าออกอาการสะดุ้งเล็กน้อยถึงปานกลางครับครับแพททูแผ่นหลังจะช่วยได้หรือเปล่าเชฟบุญธรรมป้องปากแล้วนะครับถ้าชนะก็ไปกินร้านเชฟบุญธรรมกันแล้วกันกินฟรีเลยแม่ทำไปทำมานี่มวยอุบลนี่แกซื้อหมดนะมึงคุณสมิงขาวแพทครึ่งจังหวัดนี่ได้ดีแล้วไม่ลืมบ้านเกิดไงอย่างนี้น่ารักอย่างนี้น่ารักถ้าเกิดชนะกินปลาดิบถ้าเกิดแพ้กลับไปกินปลาแดกเลยครับเสียบเข่าครับเอาขวางสับตรงซ้ายครับดูครับลูกสับของนรงชัยแม่น้องไม่เล่นด้วยนะครับอายุอ่อนแก่กว่า3ปีครับ19กว่า20ลุดแม่ทำท่าจะนะฮานุมานนั่งย่อนะครับเมื่อสักครู่หมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับหรือว่าโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเดินทางมาถึงยกที่3นะครับอีสานทั้งคู่นักสู้พันข้าวเหนียวครับเดินเข้าหานะครับยกนี้นี่เชฟบุญธรรมบอกว่าเดินแล้วนะครับสอแดงสั่งลุยแล้วครับลุยครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับอาศัยความใหญ่แล้วครับทางด้านของแสนชัยน้อยแต่ว่าน้องจะกลัวจะยอมหรือเปล่าครับเอาละครับมัดหัวมัดท้ายแล้วกลางเวทีนี่ยังพอมีจังหวะบินตีนะครับต้องยกให้เห็นครับโดนกระชากคุณสมิงขาวโอ้โหแม่น้องไม่กลัวด้วยนะครับนรงชัยแกเฉยเลยเฉยเลยเอาเสียบไปนะครับดันมาแสนชัยน้ำเงินแหมถอนแหมเรียบแกดีนะครับนรงชัยเนี่ยครับหลักดีด้วยนะครับเหลี่ยมดีหลักดีครับเรียกว่าเจอโจทย์ยากเดินเข้าหาครับแสนชัยน้อยครับฮุกซ้ายแทงเข่าขวาครับนรงชัยตั้งแขนแทงซ้ายโต้เอาซ้ายไปทีนึงนวดไปเรื่อยครับเอาเตะขวามาครับเตะซ้ายโต้ครับโอ้ยมีศอกเป็นตัวช่วยต่างหากครับศอกสับซ้ายของนรงชัยเล็กกว่าแต่แกร่งกว่าครับเอาครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเรื่องของหมัดมวยนี่แค่ครึ่งทางครับอะไรก็เป็นไปได้หมดโดนซ้ายแล้วคุณสมิงโอ้ยโดนศอกซ้ายแม่ศอกเขาก่อนครับเมาเลยครับเมาแป๊กเลยเสียวไส้เสียวไส้คุณนกโอ้โหโอ้โหแล้วมาโดนในชุดใหญ่เลยนะครับโอ้โหน่าลอยไปรับตัดแม่ไปยูนเลยนะครับสับศอกซ้ายครับนรงชัยแล้วก็มาโดนหมัดอีกชุดใหญ่ครับแสนชัยน้อยซึมไปเลยครับเอาเตะขวาไปครับในด้านของแสนชัยน้อยสับศอกซ้ายมาอีกทีโอ้โหเจ็บไม่จำครับแม่โดนอีกแล้วครับไปดึงเหนือหนวดเสือก่อนครับเสือตื่นเลยครับโอ้แต่ว่ายังไม่ยอมครับทางด้านของแสนชัยน้อยแค่ซึมๆครับแค่ซึมๆกัดฟันสู้นายครับคุณสมิงขาวโอ้โหโดนแต่ว่าแกไม่งงนะครับไม่เมาไม่เนี่ยหน้าลอยหน้าสะบัดเลยนะครับเอาเดินอีกเดินเอาขวายัดเข้าไปนรงชัยซ้ายมาเอาแสนชัยน้อยโยขวาไปเอาซ้ายมาเอาปักเทล้มเลยโอ้ทำไปด้วยนะครับก็พยายามยั้งอยู่นะครับนักมวย
กรรมการก็วนพึมพำหน่อยครับขยับเข้าหาครับแสนชัยน้อยเตะขวามาครับแสนชัยน้อยเร่งเยอะหรือเปล่าครับณรงค์ชัยโดนเกี่ยวแล้วโดนเกี่ยวแล้วยัดไม่ล้มไม่ล้มลูกแม่คิดว่าจะเทล้มนี่ถ้าล้มนี่เป็นเรื่องเลยครับครับกระชากมาเสียบเหมือนกันครับมีหลายก๊อกมีหลายเวอร์ชันครับแสนชัยน้อยโดนเยอะก็จริงแต่ว่าพยายามคืนเหมือนกันคุณสมิงขาวโอ้โหแกเหมือนกระท้อนเลยนะแกโดนเยอะแต่ว่าไม่หายแล้วหายงงแล้วใส่แล้วนะครับอ้าวณรงค์ชัยบิดมาอีกปลายยกปลายยกอ้าวโอ้ยยังตีไม่ถนัดนะครับอ้าวยกนี้ยก3ปลายยกแล้วอ้าวเดินอีกอ้าวไม่รู้ว่าใครจะหมดนะครับนี่ครับยกที่3นั่นเอาเสียบซ้ายไปครับณรงค์ชัยตีซ้ายคืนแล้วครับเจอเหลี่ยมของแสนชัยน้อยครับขยับเข้าหาเตะขวาอีกทีนึงครับโอ้โหแล้วเสียบขวาโต้หมดยกครับหลายอาจารย์จัดนี่ครับเนี่ยครับศอกซ้ายครับศอกนี้ครับพี่ตะป๋องเอ้ยไปฟันเขาก่อนนะพอน้องสวนทรายเข้าไปแล้วมาเป็นชุดๆครับดูครับแม่ถ้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็กดยอชอเลยคุณสิงห์เงาโอ้โหทีเดียวก็รัวเป็นตับแล้วตบบังลูกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์บังลูกอันตรา4ทีและปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจาก3แม่ครัวครับนี่แหละครับหมูไปไก่มาครับน้ำเงินนั้นจากราชดำเนินมาเยือนลุมพินีส่วนวันที่7ก็แลกกันสนุกครับบนเวทีก่อนครับโอ้โหวันนี้แต่ละคู่แต่ละคู่นี่มันยกร่องจริงๆคุณสมิงขาวโอ้โหโรจะแจกนะนี่โรจะแจกยังไม่แตกไม่นับไม่นอกเลยนะเออดูให้ดีดูให้ดีเอ้าอุ้ยชนซ้ายครับชนซ้ายครับณรงค์ชัยพยายามจะใช้ความใหญ่แล้วนะครับทางด้านของแสนชัยน้อยครับแม่พลิกไม่ไปครับกรรมการแยกออกมาครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์เชื่อว่าณรงค์ชัยต้องเดินต่อครับเอาเจอแข้งขวาของแสนชัยน้อยครับอ้าวถีบซ้ายครับณรงค์ชัยเข้มข้นเหลือเกินครับโคราชกับอุบลพันข้าวเหนียวพันอึดทั้งคู่อ้าวครับไม่มีใครยอมใครครับใครจะเบียดเข้าป้ายใครจะเบียดเข้าป้ายครับเดินเปิดเกมบ้างแล้วครับทางด้านของณรงชัยคุณสมิงขาวมาโอ้สั้นกว่าสั้นกว่าต้องเดินเอ้าสั้นกว่าต้องเดินแหมแสนชัยน้อยกระดักแล้วนะครับตอนเอ้าเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเอากรรมการแยกก่อนแยกมาครับสร้างจังหวะหาจังหวะกันใหม่ครับยังมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับณรงค์ชัยเดินเข้าหาต้นน้ำกลางน้ำในยกที่3นี่ทำดีเหลือเกินนะครับมาพลาดนิดหน่อยปลายยก4ยกนี้ยังมีเวลาเหลือเยอะครับครึ่งผ่านไปครึ่งทางเท่านั้นเองครับเอาละครับได้แข้งแต่ว่าแสนชัยน้อยเตะไม่โดนครับอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความแม่นของอาวุธครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องของสิ่งสมมุติแล้วเป็นสิ่งที่ไปไวมาไวมากคุณสมิงขาว อยู่ที่อาวุธอยู่ที่อาวุธอาวุธอยู่ที่กายครับนี่นะครับกรรมการเขาก็ดูตามอาวุธเลยทีเดียวนะมวยจะทำแบบไหนอย่างไรเข้าหรือไม่เข้าอาการดีหรือไม่เอ้าหมากแกยาวไปเตะไม่หลุดเอ้าซ้ายณรงค์ชัยต้องเดินนะครับเดินไล่อีกไม่ไล่ไม่ได้เอ้าซ้ายไปซ้ายไป2ดอกเอ้าโดนเทลมโหเตะดีแล้วนะครับณรงค์ชัยครับเอาละครับถ้าเกิดไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะสู้ต่อไปแต่ว่าเจอถีบหงายเดินต่อครับนี่นะครับลูกเพียรของแสนชัยน้อยเริ่มจะปรากฏเริ่มจะเห็นแล้วครับขณะที่ณรงค์ชัยต้องเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายไล่เลยครับแม่สามยกนี่ทำท่าจะเข้าไม่ถึงตัวแล้วคุณสิงห์ขาวโอ้โหเนี่ยดูดิแกอยากกินลูกท้อได้ก็ท้อไม่ได้นะครับณรงค์ชัยครับแม่กระเตะยาวๆมาเลยนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแสนชัยน้อยครับแม่ช่วงยก1ยก2ยก3นี่อยู่ตัวเท่ากันครับตอนนี้นี่แม่ว่ายกนี้นี่ใหญ่เลยครับโอ้ยเตะขวาครับโอ้รางวัลพิเศษโตโยต้าเลยคุณสมิงขาวนี่นะครับจากเคมอเตอร์นี่ครับแม่เชฟกระทะเหล็กพันล้านบอกว่าโอ้ยตอนนี้รักยิ่งกว่าเมียครับนี่ลืมหน้าซอแดงไปเลยครับตอนนี้โอ้รักมากเลยนะครับนี่นะครับยังงงดูภาพชูมือหน่อยนี่ครับอีกนิดนึงเอามาดูอีกนิดนึงยิงปืนกลนะครับยิงจอชอยิงชุดเลยครับนี่นะครับก็รับจากโตโยต้าเคมอเตอร์10,000นะครับนี่นะครับจากโดยคุณวิเชนสมภพรุ่งโรจน์นะครับนี่ทีครับทีเสียจังหวะไปก่อนนะครับแม่ลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินแต่นี่ลูกนี้นี่ทั้งเจ็บทั้งเขินโอ้โหแล้วก็หลับฝันถึงบะอินไปเลยครับนี่นะครับเตะตะวัดทองชันนะครับนี่ครับทะลุกาดกรรมการไปด้วยครับนี่ครับเซฟศีรษะดูครับอีกมุมนึงด้านหลังก็ปั๊บเข้าไปครับนี่ถือว่าเป็นลูกเตะก้านคอเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยรับ10,000